ไปดูบรรยากาศในวันนี้เช่นเดีวยวกันกับการซ้อมใหญ่ทั่วประเทศไทยเป็นอย่างไรกันบ้างเริ่มต้นกันที่จังหวัดยะลาน,นะคะเตรียมความพร้อมก่อนซ้อมใหญ่บฟอร์มามปั่นเพื่อแม่ในช่วงบ่ายของวันนี้ค่ะในขณะที่เจ้าหน้าที่ทหารตำรวจก็คุมเส้นทางเข้มงวดนะคะส่วนที่จังหวัดสมุทรสาครเองก็ทดสอบระบบบาร์โค้ดและสำรวจเส้นทางปั่นจักรยานค่ะ ไปดูบรรยากาศกันที่ศาลากลางจังหวัดสมุทรสาครน,นะคะนายสุรเชษรัตนะนุก,กูลท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสมุทรสาครได้นําทีมนักปั่นจักรยานที่เข้าร่วมกิจกรรมไบค์ฟอร์มัมปั่นเพื่อแม่จํานวน120คันค่ะทดสอบการติดบาร์โค้ดและการยิงบาร์โค้ดเข้าสู่ระบบส่วนกลาง และยังเป็นการซ้อมปั่นเพื่อสำรวจสภาพเส้นทางตลอดระยะทาง26.5กิโลเมตรโดยเริ่มต้นตั้งแต่บริเวณหน้าสาะระกลางจังหวัดสมุทรสาคร สำหรับข้อมูลของสภาพเส้นทางที่ได้ทดลองปั่นในวันนี้จะได้นำมาพูดคุยหารือกันเพื่อแก้ไขปัญหาที่พบนะคะก่อนที่จะมีการซ้อมปั่นใหญ่ในวันที่4สิงหาคมนี้และปั่นจริงพร้อมกันทั่วประเทศ16สิงหาคมโดยสภาพปัญหาที่พบเป็นเรื่องของน้ำขังริมฝั่งถนนเพราะฝนตกส่วนบรรยากาศการเตรียมความพร้อมในการซ้อมใหญ่กิจกรรมไบฟอร์ม,มปั่นเพื่อแม่ในพื้นที่จังหวัดยะลาที่บริเวณหน้าศาลหลักเมืองยะลา เจ้าหน้าที่ได้จัดเตรียมพานพุ่มไว้บริเวณหน้าพระฉาย,ยาลักษ์ณ์เด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถและสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารตามที่จังหวัดยะลากำหนดจุดเอาไว้นอกจากนี้ที่บริเวณสวนขวัญเมืองยะลาซึ่งเป็นเส้นทางการปั่นจักรยานมีประชาชนมาซ้อมปั่นจักรยานในช่วงเช้ากันเป็นจำนวนมากก่อนที่จะร่วมซ้อมใหญ่ในช่วงเวลา15นาฬิกา ตามเส้นทางจริงที่กำหนดในระยะทาง30กิโลเมตรซึ่งคาดว่าในวันนี้จะมีผู้เข้าร่วมซ้อมใหญ่เกือบ3,000คนขณะที่เจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงทหารตำรวจได้นำกำลังออกลาดตระเวนให้ความปลอดภัยพร้อมกับตรวจสอบเส้นทางการปั่นจักรยานให้แก่ประชาชนชาวยะลาด้วย